ดีค่ะพอดีวันนี้กำลังจะเตรียมทำนมพืชนะคะก็เลยเดี๋ยวมาทำให้ดูซะเลยนะคะการที่เรามีเครื่องปั่นที่แบบว่าฉลาดเครื่องปั่นดีๆนะคะมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะอย่างแบบว่าดาวมีเครื่องปั่นแบบ2ตัวนะคะก็จะมีสมาร์ทเบนเดอร์ตัวนึงซึ่งมันแบบว่าทุกอย่างมันจะมีโปรแกรมอัตโนมัติเลยแล้วก็มีเครื่องปั่นของตัวเล็กๆนะคะกระทัดรัดเอาไว้อีกตัวนึงเอาไว้เวลาแบบว่าปั่นสมูทตี้กินง่ายๆคนเดียวค่ะตอนนี้เราก็มีเครื่องปั่นของต้นกล้าฟ้าใสมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าพาน้องมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเราก็จะแบบว่าแอบพามาเจอเพื่อนๆในไลฟ์ก่อนแบบนี้นะคะคิดว่าเดี๋ยวแบบว่าเสาร์อาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวจะพาน้องมาเจอกันอย่างเต็มตัวนะคะก็จะมารีวิวนะแล้วก็จะมาแนะนำแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบว่าชวนกันทำแบบเมนูพวกแบบสมูทตี้อะไรต่างๆไม่จำเป็นต้องมีสูตรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักการเนาะเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าสอดแทรกทิปเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ให้นะคะแล้วก็เราจะได้แบบไปครีเอทเมนูสมูทตี้กินเองได้ง่ายๆเลยสวัสดีน้องก้อยเครื่องน่ารักน้องก้อยได้แล้วใช่ไหมเนี่ยขนาดกระทัดรัดแบบนี้นะคะประมาณนี้เองแล้วก็แก้วหนึ่งเนี่ยก็จะความจุประมาณแบบ600 ml ก็คือครึ่งลิตรเลยนะแล้วก็เขาจะมีขวดมาให้อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะปั่นได้2ครั้งด้วยนะสมมติว่าอยากจะทำ2แก้วใช่ปะเราก็สามารถที่จะใช้โถนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้โถนี้ก็ได้นะคะนี่อย่างเงี้ยจะปั่นแบบนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะนี่แล้วพอปั่นเสร็จเราก็แค่ล้างทำความสะอาดง่ายด้วยอ่ะก็คือล้างเหมือนล้างแก้วเลยปากมันก็กว้างด้วยใช่ปะถ้ายังเราอยากจะพกไปกินที่ไหนนะเราก็มีฝาปิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หิ้วไปกินได้นะคะหรือว่าใส่ไปแล้วก็ค่อยไปปั่นที่ทำงานยังได้เลยราคาหรอคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าเครื่องปั่นอย่างเดียวอยู่ที่ 1,250 บาทนะคะแล้วก็แต่ว่าจะมีจัดเซตด้วยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลืออีกแค่ไม่กี่ที่แล้วว่า50คนแรกนะคะส่งฟรีอยู่นะคะน่ารักมากเลยอันเนี้ยเขาก็มีฝาด้วยนะอยู่ไหนนะคือแบบว่าอันนี้ก็จะมีฝาแบบสีขาวอ่ะปิดด้วยคือดาวบอกบ้าซื้อก่อนหน้านี้เอาซื้อแบบว่าหลายยี่ห้อมาลองแล้วดาวก็เลยแบบว่าสั่งจากโรงงานที่เขาโอเคที่สุดเป็นพลาสติกค่ะแล้วก็น้ำหนักเบาแต่ว่าเป็นพลาสติกที่หนาอยู่อันนี้เป็นอันที่เราเริ่มต้นใช้และชอบติดใจนะมันเป็นของ EXC เสร็จปุ๊บก็ให้ซัพพลายให้พี่ที่รู้จักที่เขาแบบว่าทำชิปหาพวกของพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยสมัยเราอยู่บริษัทยาเขาไปตามหามาให้เนาะก็เป็นโรงงานเดียวกันกับที่ทำสีชมพูวันนี้นะคะจริงๆแล้วว่าอันนี้มันก็จะมีฝาด้วยนะแล้วเขาก็จะมีหลอดแถมมาให้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยแหละก็คือจะได้เป็นแบบนี้นะได้แก้ว2อันแล้วก็คือได้เครื่องปั่นเป็นแบบเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็มีวิธีปั่นให้นะคะอันนี้เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เรามาทำกันนะแต่ว่าวันนี้ที่จะมาชวนทำให้ดูจะมาทำนมพืชแต่ว่าก่อนที่จะทำนมพืชนะคะเดี๋ยวจะมาปั่นเนยถั่วกันดีกว่ามันมีเซตด้วยนะจัดเซตให้ด้วยว่าสมมติว่าพวกแบบเครื่องที่เราจะใช้ประจำอ่ะหมายถึงว่าผงซูเปอร์ฟู้ดโฮลเกรนอะไรทั้งหลายที่แบบว่าพอเราปั่นสมูทตี้เสร็จใช่ปะแล้วเราเอานู่นเอานี่มาใส่ทั้งหลายที่มันมีประโยชน์อ่ะก็มีจัดเซตให้นะถ้าเกิดว่าซื้อกับเครื่องปั่นคู่กันใช่ไหมแล้วก็เอาเซตด้วยราคาจะอยู่ที่ 2,500 ส่งฟรีแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้รันไปถึงเท่าไหร่แล้วเพราะว่ายังไม่ได้ขายเปิดขายจริงจังอันนี้ก็คือเหมือนแบบอำนวยความสะดวกให้ทุกคนใช่ไหมเมื่อก่อนมีเวลาที่เราแบบปั่นสมูทตี้อ่ะแล้วเราก็จะใช้นู่นใช้นี่ใช่ไหมแล้วเราก็มาเล่าให้ฟังใช่ป่ะคราวนี้เราก็เลยแบบว่าจัดเซตที่เราใช้ประจำเนาะแล้วก็รวมซื้อหลายๆอย่างมามันเราก็มาเฉลี่ยแบ่งให้เราจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปซื้อทีละเยอะๆเก็บเอาไว้ใช้แล้วมันเหม็นหืนเนาะถ้าเราใช้ไม่ทันเนาะเราก็จะมาใส่แพ็คให้เป็นกระปุกแบบนี้เนาะในนี้มีทั้งหมดแบบหลายอย่างมากเลยแต่ว่าเป็นของที่แบบจำเป็นอะที่มันโอเคมากๆอะไปหามาให้แล้วก็จะเป็นพวกแบบพยายามหาที่เขาเป็นอินทรีย์ที่สุด
ออร์แกนิกหรือไม่ก็แบบเป็นเกรดอินทรีย์เลยหงุดหงิดเรื่องอะไรลูกอ๋อเคยมีแบบชาร์จแล้วใช้แล้วหงุดหงิดใช่ป่ะแบบชาร์จแล้วที่อยู่ดีๆก็หยุดใช่ป่ะนี่ในเซตนะดูสิแอบมาเอาให้ดูอีกแบบก่อนจะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเจอกันเสาร์อาทิตย์นี้จะรีวิวให้ว่าทำไมดาวเลือกอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ในเซตอะทำไมถึงเอาของพวกนี้สวัสดีค่ะน่าใส่มากเลยขอบคุณค่ะเป็นไม่แต่งหน้านี่ข้าวโอ๊ตนะข้าวโอ๊ตที่เอาไว้ทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตกินบ่อยๆเนาะเวลาถุงอย่างเงี้ยนะเวลาใช้อ่ะใช้นิดเดียวเองมันจะฟูนี่นะคะมีถั่วเขียวให้ด้วยนะไปหาถั่วเขียวมาให้ถั่วเขียวอินทรีย์นะเนี้ยถั่วเขียวอินทรีย์เลยก็เอาไปแช่น้ำก่อน24ชั่วโมงนะพวกเรารู้กันใช่ไหมแล้วก็นี่ไงถั่ว13ชนิดที่เราบอกว่าเราชอบอ่ะเวลาที่เราทำน้ำเต้าหู้อ่ะเวลาทำนมถั่วเหลืองอ่ะก็จะเติมไอ้ถั่วเล็กถั่วน้อยพวกนี้ลงไปผสมเท่ากับเราแบบว่าได้สารพัดถั่วไปมีเมล็ดแฝกนะมีคนบอกว่าทำไมถึงไม่เอาแบบป่นมาให้ใช่ไหมจะบอกว่าแบบป่นนะมันเหมือนแบบเราไม่รู้ว่ามันเก่านานแค่ไหนเพราะว่าพอเวลาที่มันโดนป่นแล้วอ่ะมันโดนอากาศเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะแบบเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเหม็นหืดเร็วแต่ว่าแบบเนี้ยเวลาใส่ลงไปปั่นนะเดี๋ยวมันก็แตกบดออกมาได้เหมือนกันเราว่าใช้แบบนี้ดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าสะดวกจะปั่นเอาไปแล้วก็ไปปั่นเก็บเอาไว้ใช้โรยก็ได้นะแต่ว่าบางทีเราจะใส่แบบเนี้ยแล้วก็คือปั่นไปกับสมูทตี้พร้อมกันเลยก็ได้เนาะแล้วก็มีเมล็ดเจียนะคะมีแบบเมล็ดเจียแล้วก็เป็นพวกผงที่เราใช้แบบว่าประจำพวกซูเปอร์ฟู้ดพวกผงขมิ้นผงพริกไทยแล้วก็ขิงแล้วก็ซินนามอนนะคะแล้วมีโกโก้ด้วยนี่เมล็ดโกโก้หาที่ไหนไม่ได้นะแบบเนี้ยที่แบบว่าเราจะมาเล่าให้ฟังคือจะบอกว่ามันเป็นของที่มีประโยชน์ที่สุดในโลกก็ว่าได้คือแบบว่าไม่โปรเซสเลยอ่ะจบแล้วชุดโกคัมช็อกโกแลตก็มาอีกทีนึงก็สิ้นเดือนอีก 2-3 วันนะคะก็มีของมาส่งเพิ่มแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเป็นกล่องสุ่มเป็นกล่องที่เลือกให้แล้วว่ามีอะไรที่ควรจะใส่บ้างมาเรามาทำเนยถั่วจ้องแล้วรอน้องเครื่องปั่นใช่ไหมดาวมีบอกว่าเขียนวิธีใช้ภาษาไทยเตรียมให้ด้วยนะจะได้ใช้ง่ายๆตอนนี้เรามาใช้แบบเครื่องปั่นไฮโซที่แบบว่าแพงกว่าไอตัวเล็กเนาะไอตัวน้อยนี้10เท่ากันนะคะแต่ว่าแบบว่ามันดีมากเลยอ่ะเราจะมาปั่นแห้งให้ดูเดี๋ยวเราจะทำเนยถั่วเออแต่ว่าเป็นถั่วไฮโซนะจ๊ะไม่ใช้ถั่วลิสงเดี๋ยวเราจะใช้มะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็จะใช้น้องไอ้นี่ถั่วอะไรอ่ะพิตาชิโอเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าปั่นออกมาแล้วคือเหมือนทำเนยให้ลูกกินแต่ว่าเป็นเนยพืชนะคะไว้ให้เขาแบบจ้วงฟ้าใส่กินเปล่าๆเลยอ่ะจะดีแค่ไหนที่แบบว่าลูกได้กินแบบเขาบอกเปลือกแข็งในแบบวิธีง่ายๆใช่ป่ะแล้วเวลาปั่นอ่ะเขาก็เหมือนได้กินกากไปด้วยซึ่งมันดีไงถั่วพวกเนี้ยเขาก็มีพวกแบบมีวิตามินอีมีแร่ธาตุสารพัดเลยวิธีใช้มันง่ายมากเลยทุกคนเราไม่รู้เลยว่าชีวิตมันจะง่ายขนาดนี้ถ้ามีเครื่องปั่นเมื่อก่อนเราก็จะซื้อพวกแบบเนยถั่วอะไรพวกนี้เนาะที่แบบว่าเขาดูกินกันเก๋ๆใช่ป่ะนี่ใส่ลงไปแบบเนี้ยเลยเดี๋ยวเหลือเอาไว้ใส่ในนมหน่อยนึงปั่นช็อกโกแลตก็ได้นะคะคือถ้าเกิดว่าใครซื้อเมล็ดโกโก้ของที่ร้านไปอ่ะไปกระเทาะเปลือกเดี๋ยวเรายังพอดีว่ายังมีอยู่เนี่ยปั่นออกมาแล้วมันจะกลายเป็นแบบซอสช็อกโกแลตเลยพอทิ้งเอาไว้แล้วมันจะแข็งแบบเนี้ยเอาไว้ขูดๆเลยสมูทตี้ได้อีกนะเนี่ยไปแกะใส่โหลแก้วไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาปั่นมันจะกลายเป็นซอสช็อกโกแลตได้นะคะก็กินง่ายขึ้นเดี๋ยวเราปั่นให้ดูนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอปั่นอันนี้โถปั่นแห้งเสร็จนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำนมพืชกันต่อแล้วก็เขาจะล้างตัวเองได้ด้วยนะคะเครื่องปั่นขาวปั่นถั่วได้ไหมเรายังไม่เคยเลยอะแต่มันปั่นน้ำแข็งได้นะมันอาจจะปั่นได้เหมือนกันนะคะแต่เราใช้เอามาปั่นผักปั่นผลไม้ปั่นสมูทตี้อะค่ะนะคะวิธีปั่นนะง่ายมากเ
ิดฝาปึ๊บก็กดเลือกสติออโต้แล้วก็กดแค่นี้เองก็กดเลือกสปีดเป็นออโต้นะคะแล้วก็กดปั่นอาจจะรอบหนึ่งอะค่ะเขาจะปั่นครั้งละ1นาที1นาทีเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะยังไม่ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราก็เปิดดูแล้วก็กดปั่นใหม่นะคะหยุดปั่นๆ นะเพื่อไม่ให้มอเตอร์มันเสียนะคะแล้วก็วันนี้สวยมาใช้เครื่องปั่นผมได้ด้วยเหรอตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยไม่ได้เข้าร้านทำผมมาแบบ3ปีแล้วเว้ยทุกคนคิดดูก็เลยแบบว่าไปดัดผมนะคะก็เลยแบบว่าออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่คือสระแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่เอามือแบบม้วนมันก็เป็นอย่างนี้แล้วโอ้ชีวิตดีปะไม่ต้องซื้อเครื่องใดผมเลยนะนี่คือมันเป็นอย่างนี้เองเราเป็นคนขี้เกียจหน้าก็ไม่แต่งผมก็ขี้เกียจม้วนเนาะแต่ว่าพอไปดัดเราก็เป็นแบบเนี้ยรอชมนะคะขอแล้วค่ะเครื่องปั่นของดาวใช่ไหมอันนี้หรอตัวเล็กอันนี้แนะนำมากเลยอ่ะควรจะมีนะคือเอาไปแต่งบ้านก็ยังน่ารักเลยอ่ะมันวินเทจเก๋ๆน่ารักมากนะคะ 1,250 เท่านั้นทุกคนถูกจะตายแต่ก็ต้องเข้าใจเนาะมันไม่ค่อยแพงมะแต่ว่าแต่มันก็จะไม่ได้ทนเหมือนไอ้ตัวแพงเนาะเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าปั่นไป1นาทีแล้วเป็นยังไงนะคะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอเราปั่นต่อไปเรื่อยๆนะคะอีกประมาณสัก 2-3 ครั้งนะมันก็จะเหลวแบบว่าเหมือนเป็นเนยถั่วเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบให้มันมีรสชาตินะก็สามารถจะเติมน้ำตาลนะคะปรุงรสได้เองเนี่ยพออะไรที่เราทำเองอ่ะเราก็ได้เลือกถั่วเองใช่ไหมได้เลือกน้ำตาลดีๆเราก็ใส่น้ำตาลช่อดอกมะพร้าวแทนที่จะใส่น้ำตาลทรายขัดสีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใส่เกลือก็ใส่เป็นดอกเกลืออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปั่นเพิ่มอีกสักกดอีกสัก2ครั้งเราว่าก็โอเคแล้วแล้วเราอยากให้มันหยาบแค่ไหนนะคะก็แล้วแต่เราเลยนะและเดี๋ยวเรามาแช่ถั่วกันแล้วพอทำเสร็จอันนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ทำนมพืชต่อกันนะคะวิธีทำนมพืชก็ง่ายมากเลยค่ะแค่ใส่ทุกอย่างลงไปในโถค่ะเดี๋ยวมันก็จะออกมาตั้งเวลานะมันจะออกมาเป็นน้ำนมขาวๆเลยเราก็จะใช้วิธีเวลาทำมาเราจะใช้ถั่วแบบว่าถั่วเปลือกแข็งเปลือกอ่อนนะคะมาปนกันหวายผมถั่วเหลืองที่ต้นกล้าฟ้าใสก็มีขายนะคะจะเป็นถั่วอินทรีนะคะจากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เป็นถั่วที่แบบว่าไม่ตัดต่อพันธุกรรมแล้วก็ถั่วเหลืองอ่ะมันเป็นพืชที่แบบไม่ได้ปลูกมาให้เรากินอย่างเดียวอ่ะเขามีเอาไปเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีหลายเกณฑ์เนาะอันเนี้ยก็จะเป็นถั่วที่แบบเป็นเกณฑ์ที่คนกินอีกทีนึงแล้วกันเนาะยังไม่ต้องออกมาระหว่างนี้เราก็จะเตรียมถั่วนะคะสบายดีค่ะชีวิตดีมากขอบคุณค่ะเนี่ยไอ้น้ำล้างถั่วเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีสารอาหารดีมากเลยนะเราสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้ไปทำน้ำเต้าหู้ต่อใช้ถั่วเหลืองแค่นี้นะ
ทั้งหมดเนี้ยก็จะทำได้ประมาณ8ขวดนะคะขวดหนึ่งประมาณ200 ml นะคะแล้วก็โปรตีนอะแค่เนี้ยโปรตีน37กรัมเลยนะสเปรย์ลำไยหาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวแปะให้จริงๆมันยี่ห้ออะไรนะมันมี2อันนะมันมี2ค่ายที่เขาทำอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นงานวิจัยของอาจารย์เภสัชจุฬาท่านหนึ่งนะคะแล้วเขาก็มีเหมือนกับว่ามีตัวแทนที่เขาแบบซื้อลิขสิทธิ์มั้งเออมันจะมียี่ห้อชื่อ P80 อ่ะลองไปเสิร์ชดูค่ะ P80 เนาะแล้วก็อีกอันนึงรู้สึกจะเป็นอะไรเวลๆเดี๋ยวดาวไปแกะให้ดูนะคะเดี๋ยวดาวไปแกะแล้วมาบอกนะจำไม่ได้เนี่ยปั่น3นาทีก็จะแบบเหลวประมาณนี้แล้วก็จะปั่นต่อไปอีกนะคะเดี๋ยวดาวจะเพิ่มสปีดในการปั่นเราก็ช่วยกันแคะให้เขาหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาจะแบบว่าหมุนยากเนี่ยดูดีแล้วมันเริ่มเป็นแบบนี่เอาไปทำเป็นแบบ energy ball ได้เลยนะเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปั่นจนเหมือนแบบติดๆกันสัก 3-4 ครั้งอ่ะมันมีความร้อนหน่อยๆอ่ะค่ะเขาก็จะเหลวเนาะมันจะเป็นการแบบบีบน้ำมันออกมาน้ำมันจากถั่วช็อกโกแลตก็ทำวิธีเดียวกันเลยซอสช็อกโกแลตอ่ะที่ดาวทำอ่ะก็อย่างนี้เลยค่ะง่ายเนาะคล้ายๆกับปั่นเครื่องแกงเลยเริ่มร้อนแล้วเนี่ยแล้วนอกจากนี้เขาก็สามารถปั่นพวกสมุนไพรแห้งได้ด้วยคือเราแบบว่าเอาพวกมิ้นกะเพราอะไรพวกนี้ไปตากแห้งเสร็จปุ๊บเราก็เอามาปั่นอันนี้โรสแมรี่ก็จะเป็นผงแบบนี้เอาไว้เป็นผงซุปเปอร์ฟู้ดเอาไว้โรยสมูทตี้ก็ได้หรือว่าเวลาที่เราแบบว่าชงชาดื่มนะคะหรือชงช็อกโกแลตเนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตมิ้นช็อกโกแลตโรสแมรี่ก็คือทำแบบนี้ไม่ต้องอันเนี้ยทำถั่วเหลืองใช่ป่ะไม่ได้ต้องแช่เลยเพราะว่าเราดูหลักการมาแล้วอะแบบเป็นคนขี้เกียจด้วยแล้วทำแบบนี้ทุกครั้งเลยอะก็ใช้ได้นะคะออกมามันก็เป็นถั่วนมถั่วเหลืองที่เหมือนที่เราใช้ให้เห็นแบบนั้นเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูแต่ว่าก็ใส่ให้ดูไปแล้วกันว่านะว่าวิธีทำเนี่ยมันง่ายแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วอะก็ค่อยมาแปะผลงานให้ดูเพราะว่ามันจะใช้เวลาประมาณ21นาทีมั้งนะคะเราก็เราว่าปั่นอีกทีนึงก็น่าจะโอเคแล้วล่ะเนาะระหว่างนี้เรามาเตรียมถั่วกันหรือใครมีคำถามวันนี้ทำผมสวยขอบคุณค่ะถ้าไปดัดผมมาก็เราก็จะใช้ถั่วเหลืองนะเป็นเบสหลักเพราะว่าถั่วเหลืองเนี้ยจะมีโปรตีนเยอะนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับเรากินนมเราก็คือได้โปรตีนใช่ไหมทีเนี้ยพาร์ทอื่นอย่างเช่นพวกสังกะสีพวกวิตามินแบบสังกะสีมันก็ซีลิเนียมอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นแร่ธาตุที่แบบว่าร่างกายจำเป็นต้องใช้นะคะถึงจะต้องการปริมาณน้อยเนาะแต่ว่ามันมีในพวกพวกธัญพืชนอกจากเนี้ยก็ยังมีพวกวิตามินอีมีโอเมก้า3นะในพวกพวกเปลือกแข็งทั้งหลายอ่ะเราก็จะมีอัลมอนด์นะมีวอลนัทนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่อัลมอนด์วอลนัทลงไปด้วยอัลมอนด์กับวอลนัทอ่ะมันจับคู่กันได้ดีมากเลยทุกคนเขาจะทำให้แบบเติมเต็มอะมิโนแอซิดซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นนมพืชที่แบบว่าสมบูรณ์มากเลยโปรตีนหายดีแล้วค่ะพี่หนูนี่ดูดิเห็นไหมทุกคนดูดีไหมนะคะก็เป็นเพสแล้วโอเคแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยเหมือนเป็นเนยถ้าใครอยากให้แบบว่าละเอียดกว่านี้ก็สามารถปั่นต่อได้แต่ว่าสำหรับดาวเราคิดว่าอย่างเงี้ยดาวโอเคแล้วนะคะดาวจะไม่มีไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลเลยแค่นี้ก็คืออร่อยแล้วนะคะจริงๆแล้วว่าจะแบบใส่อร่อยอ่ะมันหวานในตัวเองอ่ะถ้ามีเค็มๆนิดๆมันก็จะดีนะเนี่ยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเรียกฟ้าใสมาชิมนะคะฟ้าใสบ้านฟ้าใสอยู่ป่ะคะขึ้นไปแล้วต้องกล้าเรียกฟ้าใสให้มัมมี่หน่อย
แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำนมถั่วกันนะคะเรามีรีวิวประสบการณ์ช่วงทำโฮมไอโซเลชันแล้วนะแปะเอาไว้ที่เพจนะใครสนใจก็ไปตามอ่านได้ต่อไปเรามาทำนมพืชกันค่ะน้องฟ้าใส่มาชิมให้พี่ๆดูมันนี่ทำเสร็จแล้วอุ๊ยอย่าแล้วมันต้องมาแบบนั้นไม่สวยค่ะน่าอร่อยมากน่าอร่อยมากเลยใช่ไหมคะร้อนร้อนอุ่นร้อนเกินร้อนเปล่าๆก่อนมันอร่อยแต่ว่ามันร้อนมันร้อนนี่มันเพิ่งออกมาอุ่นๆนะคะเยอะหยดนะคะเห็นไหมพี่ๆดูอร่อยเนาะบะอืมดีไหมคะโอเคผ่านเนาะอ่ะถือไปไปอมเป็นอมยิ้มไงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราจะมาทำนมพืชกันต่อมาใส่ถั่วเหลืองลงไปจ้าเราทำแบบไม่กองกะด้วยทุกคนแล้วเราก็จะใส่อัลมอนด์ใส่วอลนัทนะคะทำอย่างไรนี่ไงคะทำอย่างนี้คะมีอัลมอนด์มีวอลนัทใช่ไหมหมายถึงไอ้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะพี่ศาสินาไอ้เนยถั่วนี่ใช่ไหมแค่เอาเมื่อกี้เราใช้มะม่วงหิมพานต์กับถั่วพิสตาชิโอแค่นั้นเลยนะคะผสมกันแล้วก็ปั่นแล้วก็ออกมาเป็นบัตเตอร์แบบนี้เลยซึ่งดีมากๆนะคะเมื่อกี้เหลือเอาไว้เพื่อที่จะมาทำนมนะไปเนี่ยทุกคนดูดิแล้วเราอ่ะก็ไม่ได้กองกะเท่ากับเวลาที่เรากินนมพืชที่เราทำเองอ่ะได้ประโยชน์จากถั่วทั้งเปลือกแข็งเปลือกอ่อนสารพัดชนิดเลยนะและยังได้ไฟเบอร์ได้โปรตีนได้วิตามินจากถั่วเข้าไปด้วยแล้วจะบอกว่าอร่อยนะคะทุกคนนี่และนอกจากนี้ยังมีเมล็ดธัญพืชด้วยใส่ลงไปค่ะอันนี้เราก็จะมีเมล็ดฟักทองกับเมล็ดทานตะวันเขาจะมีวิตามิน B นะเราก็มีแร่ธาตุแล้วก็มีพวกแบบโอเมก้า3ที่ดีนะคะพวกนี้เขาจะทำให้รสชาติมันนัวนัวด้วยเนาะเวลาเรากินถั่วแล้วก็มันใช่ปะนี่แล้วก็มีไอ้ถั่ว13ชนิดเมื่อกี้นี้นะคะเราจะใส่นิดเดียวเพราะว่าแบบว่าไม่งั้นมันหนืดอ่ะเพราะมันมีถั่วแบบเม็ดใหญ่ๆเนี่ยคิดดูดิอันนี้13ชนิดแล้วใช่ป่ะแล้วยังมีอัลมอนด์มีวอลนัทมีแมคอะไรนะพิสตาชิโอแล้วยังมีถั่วเหลืองบางทีเราก็ใส่ถั่วเขียวลงไปด้วยหน่อยนึงมันคือสารพัดนมเลยแล้วก็ถ้าใครอยากให้หวานแบบธรรมชาตินะเราสามารถใส่พุทราจีนแห้งก็ได้นะคะก็มีฤทธิ์เย็นเลมอนฟาร์มมีขายนะพุทธาก็จะให้รสหวานขึ้นมานิดนึงนะคะใส่เข้าไปก็ได้ใส่มาเอาอีกใช่ไหมหนูต้องเอาช้อนใหม่ค่ะเอาถ้วยมาแล้วเดี๋ยวมามีตักจริงๆว่าหนูไม่ได้เอาปากอมหนูแค่เอามือแต่อ๋อแต่ก็ไม่ควรนะคะเอาช้อนใหม่มาตักมามีนะหรือว่าจะใส่เก่ากี้ลงไปก็ได้นะคะแล้วใครอยากให้มันเป็นสีฟ้าเราก็ใส่อัญชันลงไปด้วยต้มถั่วหรือเปล่าไม่ได้ต้มเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเขาจะต้มเองนะคะเขาจะให้ความร้อนเขาจะต้มแล้วเขาก็จะปั่นเองเท่ากับมันสุกเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นนมสีขาวๆแบบนั้นเลยกินเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปกองกากก็ได้แต่เราจะไม่กองเพราะว่าเขาปั่นออกมาจนละเอียดมากๆเลยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะเก็บเอาไว้แล้วจะเอามาทำสมูทตี้กันต่อนะคะเครื่องปั่นที่ทำนมได้ 14,900 นะตอนที่เราซื้ออ่ะแล้วให้บอกนะว่ามาจากต้นก้าวฟ้าใสนะคะเขาจะให้แคชคูปองอีก300บาทสามารถไปซื้อข้าวโอ๊ตหรือว่าซื้อถั่ว13ชนิดอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มได้อีกเขาก็จะมีของแถมอะไรของเขาแล้วแต่ช่วงเนาะแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ว่าเขาจะมีแอดออนให้ถ้าบอกว่ามาจากต้นก้าวฟ้าใสนะคะลองดูสั่งที่กรีนจีนเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้เนาะถ้าใครอยากลองสั่งดูอันนี้เสร็จแล้วนะวิธีทำนี่นะคะก็เลือกเมนูไปที่ติ๊กดิ้งแค่นี้แล้วเราก็เลือกปริมาณน้ำนะเราก็จะเลือกน้ำที่ 1,000 ml เพราะว่าจะได้แบบเยอะๆนะคะเพราะเราใส่เครื่องแน่นมากแล้วเราก็แค่กดปุ่มเท่านั้นแค่นี้นะคะเขาเวลาเขาจะบอกในหน้าจอว่า22นาทีมาดูใกล้ๆกันเนี่ยปะ
แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเติมน้ำเองนะเขาก็จะเหมือนแบบแช่เสร็จปุ๊บนะแล้วเขาก็จะร้อนขึ้นแล้วเขาก็จะต้มค่ะทุกคนก็จะต้มเสร็จปุ๊บเขาก็จะปั่นแล้วเดี๋ยวก็หยุดปั่นแล้วเดี๋ยวก็จะร้อนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการที่เราแบบว่าต้มข้างนอกเสร็จปุ๊บแล้วก็ปั่นเลยอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันก็ง่ายมากเราก็เลยไม่ได้ทำถั่วให้สุกก่อนด้วยถ้าเกิดว่าทำถั่วสุกก่อนก็ได้นะคะมันก็จะย่นระยะเวลาเราก็จะใช้โปรแกรมควิกซุปแทนเนาะมันก็จะแค่10นาทีอันนี้เราก็เคยลองทำแล้วเหมือนกันนะคะทำนมอัลมอนด์ก็ได้อยากจะทำแต่พวกนมเปลือกแข็งเฉยๆไม่ต้องใส่ถั่วใครแพ้ถั่วเหลืองก็ไม่ต้องใช้ถั่วเหลืองก็ได้เราก็เคยทำแล้วเนาะเป็นนมอัลมอนด์อย่างเดียวทำแล้วเก็บได้กี่วันหรอคะก็ถ้าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดอ่ะมันได้นิดเดียวอ่ะจริงๆกินแป๊บวัน2วันก็หมดค่ะได้มันจะออกมาเนี่ยเดี๋ยวดาวจะมีเอามาเติมน้ำเพิ่มอีกหน่อยเพราะมันจะข้นมากก็จะได้ขวดประมาณเนี้ยอย่างเงี้ย 7-8 ขวดนะคะก็กินกันวันละแบบ2ขวด3ขวดแป๊บเดียวก็หมดนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใส่สีแต่งรสชาติเพิ่มอยากจะทำเป็นโกลเด้นมิลค์เราก็เอาผงขมิ้นนะคะมาใส่ลงไปนะก็กลายเป็นนมขมิ้นที่สามารถช่วยลดการอักเสบได้ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้คิดว่าทุกคนนะก็ได้ทั้งวิธีทำนี่ถั่วนะคะเนยถั่วเนาะเป็นเนยพืชที่ดีเป็นส่วนที่เป็นไขมันที่ดีมีโอเมก้า3นะคะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ไปแทนที่ไขมันตัวร้ายเนาะแล้วก็แทนที่เราจะกินเนยแบบไขมันไม่มีอะไรดีเลยอ่ะเนยจากสัตว์อ่ะไม่โอเคอ่ะแต่อันเนี้ยถ้าเรามีเนยแบบเนี้ยแล้วมีเด็กน้อยอยู่ที่บ้านแล้วเขาแบบได้กินเล่นนะคิดดูดิทุกคนมันดีกับลูกเนาะดีกับสุขภาพเราก็ดีกับตัวเราเองด้วยนี่นะเราก็สามารถที่จะเอาไว้สมมติว่าเวลาที่เราทำอาหารเช้าเป็นพวกวีแกนโบอยากได้พลังงานที่ดีเนี่ยก็คือเป็นพลังงานที่ดีจากถั่วแต่ใดๆก็ตามมันก็คือพลังงานเนาะจากไขมันเหมือนกันแต่มันไขมันที่ดีไงมันก็ถ้าเรากินเยอะมันก็กลายเป็นพลังงานเกินได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้จบแล้วนะคะเจอกันเสาร์อาทิตย์นี้จริงจังละเดี๋ยวเราจะมารีวิวไอ้เจ้าเครื่องทำปั่นสมูทตี้ตัวน้อยตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็จะแนะนำวิธีใช้พวกซุปเปอร์ฟู้ดโฮเกรนต่างๆที่มีอยู่ในเซตว่ามีอะไรบ้างใช้ยังไงนะคะไม่กองกากมันจะข้นมากๆอ๋อเทไม่ออกดาวจะเติมน้ำเพิ่มค่ะพอเติมน้ำเพิ่มมันก็คือจะโอเคเหลวหน่อยแล้วก็อันนี้มันปั่นละเอียดมากเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็คือแบบมันก็ไม่ได้แบบข้นมากขนาดนั้นเลยโอเคเคยเห็นเวลาดาวใช้ใช่ป่ะดาวก็เอามาเทเดี๋ยววันเสาร์นี้เจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเมนูใหม่ออกมารัวๆ3เมนูรวดนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วก็เทศกาลข้าวแช่มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะร้อนข้าวแช่ต้นกล้าฝาใสนะคะเป็นข้าวแช่เวอร์ชั่นเฮลตี้ออกมาด้วยโอเคใครมีคำถามอะไรไหมคะเดี๋ยวดาวแปะลิงก์ให้เนาะถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องแบบนี้อยากจะทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยก็คือเอาถั่วทุกอย่างไปต้มข้างนอกพอคุณต้มเสร็จใช่ไหมต้มสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ให้มันเดือดไปสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วเสร็จแล้วอะค่ะก็เอามาปั่นอีกมาอีกแล้วทุกคนดูสิดีป่ะให้ลูกได้กินเนยเอาอีกแล้วคะโอเคเดี๋ยวคุณแม่ใส่กล้วยให้เลยมาสวัสดีพี่ๆทุกคนก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาน้ำล้างเครื่องผสมได้ไหมไม่เอาอ่ะเราจะใส่น้ำกองสะอาดใหม่อ่ะเออเอาน้ำล้างเครื่องที่มันจะได้นะคะแต่ว่าเอาน้ำสะอาดใหม่ดีกว่าน้ำล้างเครื่องเราจะเอาไปรดน้ำต้นไม้ค่ะโอเคมีคำถามเนาะมีคำถามแล้วเดี๋ยวเราแปะลิงก์ซื้อเครื่องปั่นให้แล้วก็เครื่องปั่นของต้นกล้าฟ้าใสก็ทักแอดมินได้นะคะแอดมินตอบถึง3ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ